สวัสดีครับ Excel Live by สันติพงษ์ณสุยนะครับวันนี้มาในเรื่องของ Sum Product นะครับใครที่อยู่หน้าจอเข้ามาเห็นไลฟ์นี้แล้วนะครับสามารถที่จะทักทายกันได้เลยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของ Sum Product ซึ่งได้มาจากการที่ให้พวกเราเติมคำในช่องแหว่งนั่นแหละนะครับมีคนอยากทราบเรื่อง VLOOKUP ก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Sum Product นะเดี๋ยวแป๊บนะครับขอเวลานอกแป๊บหนึ่งครับโอเคขออภัยนะครับกลับมาแล้วนะครับ Sum Product นะครับเป็นฟังก์ชันสุดยอดความสามารถฟังก์ชันหนึ่งอันดับต้นๆของ Excel เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะไลฟ์ไปเลยนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับที่เห็นนี้ก็ประมาณจาก 3-4-5 พันล้านคนนะครับรวมทั้งคุณณัฐพลปิยรัตนชัยด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีกันทุกคนเลยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของ Sum Product นะครับพวกเราสามารถที่จะดูไลฟ์ไปนะครับแล้วค่อยทำตามทีหลังก็ได้เนื่องจากว่ามันเป็นคลิปนะครับจะเก็บไว้ให้พวกเราดูทีหลังได้นะครับไม่ได้ลบทิ้งนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์เลยแล้วกันนะ Sum Product นะครับความหมายมันก็คือเป็นการหาผลรวมของผลคูณหาผลรวมของผลคูณอันนี้คือความหมายของมันนะครับเป็นการหาผลรวมของผลคูณนี่คือ Sum Product นะครับความสามารถของมันเนี่ยสามารถที่จะใช้นับก็ได้คือใช้นับแบบมีเงื่อนไขนะครับกับใช้รวมแบบมีเงื่อนไขก็ได้ด้วยนะครับคือความสามารถมันเก่งกาจมากมายนะครับเก่งกาจมากมายเรียกว่าเป็นฟังก์ชันที่มีความสามารถระดับต้นๆของ Excel เลยทีเดียวนะครับในความเก่งกาจของมันนะครับขึ้นอยู่กับการพลิกแพลงประยุกต์ใช้มันสามารถที่จะใช้กับสูตร Array ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกดแป้น Ctrl Shift Enter นี่คือพลังความสามารถของมันนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังก่อนนะครับเป็นคุณสมบัติพิเศษของ Sum Product ทีนี้ตอนนี้โจทย์ของเรานะครับมาดูที่โจทย์ก่อนเนาะมันจะได้เห็นภาพนะครับตอนนี้ข้อมูลของเรามีอยู่6คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกก็คือ ID คอลัมน์ที่2เป็น Date คอลัมน์ที่3เป็น Name คอลัมน์ที่4เป็น Quantity คอลัมน์ที่5เป็น Price คอลัมน์ที่6เป็น Amount การที่เราจะได้ Amount มานะครับ Amount นะครับไม่ใช่ Amount นะครับการที่เราจะได้ amount มาเนี่ยเราจะต้องนำ quantity คูณ price ซะก่อนอันนี้เป็นการหาแบบปกตินะครับเป็นการหาแบบปกติธรรมดาจากนั้นพอเราได้ amount มาเราค่อยหายอดรวมของ amount อีกทีนึงเราก็จะทราบว่ายอด amount เป็นเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ที่บรรทัดที่2นะครับที่ F2ถ้าเราต้องการจะทราบ amount ของ product PD ขีด01นะครับเราสามารถที่จะใช้สูตรง่ายๆนะครับเท่ากับที่ F2 นะตอนนี้อยู่ที่ F2 นะครับเท่ากับ D2 คูณด้วย E2 Control Enter นะครับเพื่อที่ว่าเคอร์เซอร์จะได้ไม่ย้ายไปไหนอันนี้คือคำตอบของบรรทัดที่2มันจะได้ amount เท่ากับ3440ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะหาทุกบรรทัดเราก็แค่คัดลอกเซลล์นี้ลงไปนะครับวิธีการคัดลอกก็ให้นำเมาส์ไปชี้ที่ขอบเซลล์ด้านล่างนำเมาส์ไปชี้ที่ขอบเซลล์ด้านล่างนะครับ
จากนั้นเราก็ดับเบิลคลิกลงไปครับดับเบิลคลิกมันก็จะเป็นการคัดลอกสูตรลงไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายที่มันมีข้อมูลอันนี้คือการหาอะเมาส์แบบปกติก่อนนะครับทีนี้เวลาที่เราจะหายอดรวมเราก็ต้องมีการซัมขึ้นมาช่วยอีกทีนึงที่เซลล์ใดๆตอนนี้นะครับที่เซลล์ F22 เราสามารถที่จะซัมได้โดยการใช้ช็อตคัทก็ได้นะครับก็คือคลิกที่เซลล์ F22 จากนั้นกดแป้นเอาแต่ค้างไว้แล้วก็กดแป้นเครื่องหมายเท่ากับนะครับมันก็จะซ้ำให้ทีนี้ถ้าของใครไม่ซ้ำก็ไม่ต้องไปน้อยใจมันนะครับของผมนี่มันก็ไม่ซ้ำเหมือนกันวิธีการก็คือเราสามารถที่จะเข้าเมนู Home นะครับแล้วก็ไปที่ออโต้ซ้ำนะครับคลิกที่ออโต้ซ้ำอย่างนี้ก็ได้นะครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้มันกำลังจะซ้ำหรือรวมข้อมูลช่วงไหนไม่ให้เราเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วว่าเป็นการรวมช่วงข้อมูลที่ถูกต้องเราก็สามารถที่จะคอนโทรล Enter ไปได้เลยอันนี้คือการหายอดอะเมาส์แบบธรรมดาโดยไม่ใช้ซัมโปรดักต์เข้ามาช่วยนะครับซัมโปรดักต์มันคือการหาผลรวมของผลคูณอันนี้ก็เป็นการหาผลรวมของผลคูณเช่นเดียวกันแต่ว่ามันมีขั้นตอนย่อยมากมายนะครับ 1. เราต้องคูณกันแต่ละบรรทัดซะก่อนจากนั้นจึงรวมตัวนี้ก็คือการหาผลรวมของผลคูณเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราไม่หาด้วยวิธีนี้แต่จะหาด้วยซัมโปรดักต์เราจะหาได้ไหมและหามาได้ยังไงนะครับมาดูที่เซลล์ที่ F23 เราจะใช้สูตรซัมโปรดักต์เข้ามาช่วยแล้วให้ได้คำตอบเหมือนกันหรือเท่ากันกับ F22 นะครับคลิกไปที่ F23 จากนั้นคีย์เท่ากับซัมโปรดักต์ซัมโปรดักต์แปลว่าเป็นการหาผลรวมของผลคูณตอนนี้ซัมโปรดักต์ผมเขียนซัมโปรดักต์เสร็จแล้วนะครับเขียนเสร็จแล้วส่วนประกอบถัดไปเราจะไปคลุมช่วงข้อมูลทั้งหมดที่เป็น quantity comma ส่วนประกอบถัดไปให้เราไปคลุมข้อมูลทั้งหมดที่เป็น price อันนี้คือต้องการจะหาผลรวมของผลคูณด้วย sum product มันจะต้องมีค่าเท่ากับ38613และเขียนสูตรที่เซลล์เดียวเท่านั้นคือที่เซลล์ F23 นะครับไม่มีการเขียนสูตรย่อยอีกคอนโทรลเอนเตอร์ไปนะครับจะได้36813เท่ากันเดะนี่คือความสามารถของซัมโปรดักต์นะครับเป็นการหาผลรวมของผลคูณโดยไม่จำเป็นจะต้องกระจายข้อมูลออกมาเหมือนกับเช่นกรณีแรกนี่คือความสามารถของมันนะครับอันนี้เราสามารถที่จะนำไปใช้กับหลายๆโจทย์ของเราได้แต่ขอให้เราเข้าใจลักษณะการทำงานของมันก่อนซัมโปรดักต์สามารถที่จะใช้คูณเข้ามาช่วยเช่นนี้ก็ได้นะครับแต่การใช้คูณเข้ามาช่วยนั้นไม่ใช่เป็นการใช้โดยธรรมชาติเป็นการใช้ในภาคบังคับซึ่งมันจะคำนวณได้ช้ากว่าวิธีการใช้แบบธรรมชาติคือขั้นด้วยคอมม่าสังเกตลักษณะของอาร์กิวเมนต์มันจะขั้นด้วยคอมม่าแต่ละอาร์กิวเมนต์จะเป็นการคูณกันอาร์กิวเมนต์ที่1คูณอาร์กิวเมนต์ที่2คูณอาร์กิวเมนต์ที่3คูณอาร์กิวเมนต์ที่255แม้มันจะขั้นด้วยคอมม่าแต่มันก็คือการคูณกันอันนี้เป็นความเข้าใจที่ต้องเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยมันจะนำไปใช้ได้ลำบากนะครับอันนี้เข้าใจแล้วเนาะทีนี้เราจะนำไปประยุกต์ใช้เดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งก่อนเรามีข้อมูลซึ่งเป็นวันที่อยู่วันที่ประกอบด้วยวันและเดือนและปีนะครับเดี๋ยวผมจะหาเฉพาะข้อมูล
ของเดือน10ของเดือน10ข้อมูลของเดือน10นะครับข้อมูลของเดือน10โดยใช้ sum product เข้ามาช่วยตอนนี้ข้อมูลของเดือน10โดยที่เราไม่มีคอลัมน์นี้ด้วยเป็นการหา amount ของเดือน10นี่คือโจทย์เป็นการหายอด amount ของเดือน10เราใช้ sum ifได้ลำบาก sum if เป็นการรวมข้อมูลแบบมีเงื่อนไขนะครับแต่การที่ต้องไปสกัดเอาค่าเดือนมาจากค่าวันที่เนี่ยพวก sum if เขา if เนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่แต่ sum product นะครับทำได้อย่างง่ายๆหา amount ของเดือน10หมายถึงว่าเราจะต้องเอา quantity คูณกับ price เฉพาะของเดือน10เท่านั้นเดือนอื่นไม่นับเพราะฉะนั้นเรามาดูการใช้ sum product กันนะครับเราจะเริ่มเขียน sum product ที่ h3 ที่ h3 นะครับคีย์เท่ากับ sum product ครับแล้ววงเล็บเปิดตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขเงื่อนไขก็คือมันจะต้องเท่ากับ10มันจะต้องเท่ากับ10มันอะไรล่ะเราคีย์มันเข้าไปก่อนนะครับมันนี่เป็นยอดเป็นเงื่อนไขนะครับมันเนี่ยต้องหามาว่า B 2จนถึง B สุดท้ายที่มีข้อมูลก็คือ B 21นั้นต้องมีค่าเท่ากับ10นะครับเท่ากับ10อันนี้คือเงื่อนไขจะต้องประกอบด้วยนะครับจะต้องประกอบด้วยเครื่องหมายเปรียบเทียบเช่นน้อยกว่ามากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่เท่ากับอันนี้คือเราจะใช้มันเป็นเงื่อนไขนะครับทีนี้การเขียนแค่นี้มันยังไม่พอหรอกเวลาที่มันเปรียบเทียบกันอย่างนี้นะครับการเปรียบเทียบของมันเนี่ยถ้า B2 มัน B2 คือการใช้มันและก็คลุมช่วงข้อมูลเช่นนี้เรียกว่าอาร์เรย์ไม่ใช่เซลล์เดี่ยวเรียกว่าอาร์เรย์ถ้าเซลล์เดี่ยวเราจะไม่เรียกว่าอาร์เรย์นะครับสูตรมันอย่างนี้เนี่ยเป็นการมันแบบอาร์เรย์หมายถึงว่ามัน B2 มัน B3 มัน B4 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงมัน B21 เนี่ยมีค่าเท่ากับ10หรือไม่หรือถ้าแปลอย่างนึงก็คือมัน B2 มีค่าเท่ากับ10มั้ยมัน B3 มีค่าเท่ากับ10มั้ยบลาๆๆไปจนถึงว่ามันB21 มีค่าเท่ากับ10ใช่หรือไม่ตัวนี้มันจะเป็นชุดข้อมูลนะครับมันไม่ใช่เซลล์เดียวมันจะเป็นชุดข้อมูลมันจะเทียบกันไปทีละตัวเลยตั้งแต่ B2 ไปจนถึง B21 ว่ามีค่าเท่ากับ10ใช่หรือไม่นะครับถ้าเราจะกระจายออกมาดูเราสามารถที่จะคลุมข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดแล้วกดแป้น F9 แป้น F9 นี่ใช้ในการที่จะแปลสูตรนะครับแปลสูตรได้ตอนนี้ผมคลุมไปแล้วผมกดเป็น F9 มันก็จะได้ผลลัพธ์ของมัน B2 ถึง B21 เท่ากับ10ใช่หรือไม่นะครับตัวใดที่มันเท่ามันจะเป็น True ตัวใดที่ไม่เท่าจะเป็น False สังเกตว่ามันจะกระจายออกมาเป็นรายตัวเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ B2 เป็นต้นไปทีนี้ True กับ False ที่เราได้มานั้นเราไม่สามารถนำไปใช้ในการคูณกับส่วนประกอบที่เหลือได้เราทราบมาแล้วว่ากรณีที่เราหายอดรวมเราสามารถที่จะใช้มันไม่ใช่ขออภัยครับเราสามารถที่ใช้ quantity comma ไปและก็คูณ price นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียน sum product ที่เกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับเกือบจะสมบูรณ์แล้วการหา amount เนี่ยเราหาโดยการใช้ quantity คูณกับ price ตอนนี้ quantity ก็คือสีเขียว price ก็คือสีม่วงๆนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้นำมาทั้งหมดแต่นำมาเฉพาะที่เป็นของเดือน10เท่านั้นการที่เราจะหาเงื่อนไขเฉพาะเดือน10ก็หามาได้แล้วด้วยว่ามันนะครับ
B2 ถึง B21 เนี่ยต้องเท่ากับ10แต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เพราะเมื่อเรากระจาย B2 ถึง B21 เท่ากับ10ออกมาเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็น True False True False คือถ้าเซลล์ใดมีค่าหลังจากที่ไปเทียบว่ามันเท่ากับ10แล้วเนี่ยมันได้ค่า True เนี่ยนะครับมันก็จะยังไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้หรือมันจะได้ค่า False ก็ตามก็จะยังไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้เราจะต้องแปลง True และ False ที่ได้นั้นให้เป็น0กับ1เสียก่อนวิธีการแปลงเราสามารถที่จะใช้บวก0ก็ไปได้นะครับบวก0เช่นนี้ก็ได้นะครับ True เมื่อบวก0มันจะได้1 False เมื่อบวก0มันจะได้0ทีนี้เราก็จะสามารถนำส่วนประกอบที่1ของ sum product คูณส่วนประกอบที่2ของ sum product คูณส่วนประกอบที่3ของ sum product แล้วมันก็จะได้คำตอบ control enter ไปอันนี้คือยอดผลรวมหรือยอด amount ของเดือน10ทั้งหมดมาลองดูกันนะครับว่ามันใช่เช่นนั้นหรือไม่นะครับเดือน10มีเซลล์ไหนมั่งอันนี้คือเดือน10อันนี้คือเดือน10อันนี้คือเดือน10เพราะนั้นเดือน10นี่ด้วยนะครับเดือน10เรามีอยู่6รายการไม่ใช่7รายการนะครับมีเยอะอยู่เดือน10มีอยู่7รายการอันนี้คือทำให้พวกเราเห็นก่อนว่าเดือน10อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมระบายสีไว้เลยก็ได้นะครับระบายสีไว้เลยก็ได้แล้วเรามาดูกันว่าในส่วนที่เราระบายสีนั้นมีค่าเท่ากับ14009จริงหรือเปล่านะครับเท่ากับ quantity คูณ price คูณนะครับคูณ price มาดูกันทีละสเต็ปเลยนะครับคูณ price คูณไปเลยอันนี้คือผมจะรวมเฉพาะมองไม่เห็นเนาะเห็นไหมนะรวมเฉพาะเอาใหม่นะครับพอดีเมาส์ไปบังหลุดไปซะแล้วนะครับไม่เป็นไรเรารวมด้วยสูตรก็ได้นะครับรวมด้วยสูตรก็ได้ใจเย็นนะครับแป๊บหนึ่งนะเมาส์ไปบังนิดหนึ่งเดี๋ยวผมรวมใหม่นะครับผมจะรวมตรงนี้แหละเท่ากับซัมนี่คือเฉพาะเดือน10จะเห็นว่านะครับซัมโปรดักต์เนี่ยสามารถใช้ในการรวมข้อมูลแบบมีเงื่อนไขได้ทีนี้ถ้าเราไม่รวมแต่เราต้องการนับอันนี้เป็นการรวมข้อมูลแบบมีเงื่อนไขถ้าเราต้องการนับเราก็แค่ตัดส่วนที่เป็นสีเขียวกับสีม่วงทิ้งไปเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมคัดลอกสูตรนี้มานะครับคัดลอกทั้งสูตรเลยนะครับคัดลอกทั้งสูตรเลยแล้วมาวางให้เห็นว่าถ้านับจะเป็นเท่าไหร่นี่คือการนับผมคัดลอกมาเฉยๆนะครับแล้วก็วางเห็นได้ไปก่อนเพื่อให้เห็นภาพนะครับทีนี้ลบส่วนที่เป็นการรวมทิ้งไปเหลือเฉพาะการนับอันนี้คือการนับจะพบว่ามีอยู่7รายการ1 2 3 4 5 6 7ถูกต้องถ้าเป็นการนับเราจะใส่เฉพาะเงื่อนไขถ้าเป็นการรวมนะครับเราก็จะใส่ช่วงข้อมูลที่ต้องการรวมเข้าไปด้วยแค่นี้เองนี่คือเบื้องต้นที่เราจำเป็นจะต้องทราบนะครับเพื่อที่จะสามารถใช้ซัมโปรดักต์ได้อย่างสบายอกสบายใจสำหรับวันนี้คิดว่าพวกเราคงจะได้คอนเซปต์หลักๆของซัมโปรดักต์ไปอย่างเต็มที่เลยนะครับลองไปฝึกเล่นลองไปฝึกใช้งานหรือถ้ามีปัญหาก็สามารถที่จะปรึกษากันได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ snasoi.com นะครับ snasoi.com ให้คีย์ตรง URL นะครับ snasoi.com แล้วก็สมัครสมาชิกนะสมัครสมาชิกแล้วก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องง่ายหรือเรื่องยากจะมีคนตอบเสมอนะครับ snasoi.com ไม่มีกระทู้ร้างแม้แต่กระทู้เดียวนะครับ